ชายมิกพาลูกๆมาเจอกันที่ทะเลหัวหินภาพน่ารักลุงชายคือขวัญใจของลูกหลานชายมิกสองพี่น้องคนดังพาลูกๆมาเที่ยวทะเลหัวหินเจอกันอีกครั้งในรอบหลายเดือนฮิรัญญาทิติรุ่นเล็กน่าเอ็นดูมากเป็นภาพที่น่ารักมากๆของครอบครัวฮิรัญญาทิติที่พี่น้องสองคนชายชาติโยดมพร้อมด้วยภรรยาวิกกี้สุนิสาเกี่ยวก็ลูกชายสองคนน้องตรีนน้องไทเลอร์มาพบปะกันอย่างอบอุ่นกับครอบครัวของมิกบรมวุฒิที่พาภรรยาอารมณ์ดีเบนพรทิตาและลูกๆอีก3คนน้องปริมน้องปรางน้องเปรมมาสนุกสนานกันริมชายหาดหัวหินต้องบอกว่าเป็นการเจอการสนุกสนานในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะน้องปริมพี่สาวคนโตที่ดูจะเฮฮาสุดๆกับน้องสาวน้องชายและอีกหนึ่งคนที่ดูจะเป็นขวัญใจของเด็กๆในทริปนี้นั่นคือลุงชายที่หลานๆน้องปราน้องเปรมดูจะตัวติดหนึบอยู่กับลุงแบบไม่ห่างไกลเพราะลุงชายอบอุ่นใจดีกับหลานๆนั่นเองหากสถานการณ์ดีขึ้นอีกหน่อยคงได้เห็นเด็กๆพี่น้องมาเล่นด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่กันบ่อยๆแน่นอนฮิรัญญาทิติรุ่นเล็กน่าเอ็นดูทุกคนจริงๆโตขึ้นมาต้องเป็นซุปตาร์เหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่แน่นอนเลยจ้าขอขอบคุณภาพสุนิสาเจตเมกบรมวุฒิพรชิตาภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ